สวัสดีครับยินดีต้อนรับรายการ CGG คอมกูกากนะครับผมเดี๋ยวออกแป๊บหนึ่งเอาเฮ้ยออกไงวะเฮ้ยช่างมันเถอะก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับรายการ CGG คอมกูกากนะก็มาพบกับเกมทั้งซิมูเลเตอร์นะช่วงนี้ก็เล่นแต่เกมอะไรที่มันเป็นซิมูเลเตอร์ไปหมดเลยเนาะไอ้โกสซิมูเลเตอร์ก็เล่นไปละตอนนี้ก็ขอทั้งซิมูเลเตอร์นะเพราะว่าเห็นราคามันลดนะก็เลยอยากเล่นนะก็เลยมาลองเล่นดูตอนนี้ก็จะมาเล่นคร่าวๆให้ดูนะว่าเกมนี้มันน่าสนใจยังไงนะผมเกมนี้ตามชื่อนะทรัคซิมูเลเตอร์ก็คือให้เราขับรถบรรทุกนั่นเองนะผมอย่างที่เห็นนี่เลยนะก็เป็นการขับรถออกไปส่งนะตามเมืองต่างๆในทวีปยุโรปนะผมนี่เลยก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณนี้นะจากอังกฤษเยอรมันเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กนะก็ฝรั่งเศสบางส่วนนะแล้วก็ตรงฝั่งตะวันออกก็มีโปแลนด์มีเนี่ยวอร์ซอโปแลนด์ใช่เลยแล้วก็เช็กรีพับลิกนะฮังการีก็มีนะเวียนนาก็มีนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็มีเมืองกว้างให้เราเล่นเหลือเกินก็มีระบบให้เราซื้อรถบรรทุกนะโดยการที่ไปที่เมืองต่างๆก็จะมีรถราคาถูกๆให้เราขายนะฮะมันแล้วแต่เลยก็ให้เราสามารถออกแบบบริษัทออกแบบโลโก้ได้นะเนี่ยบริษัท CGG นะผมมีเงินอยู่ 6,000 ยูโรนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะเกมนี้ก็มีระบบที่นี่นะ Quick Job คือเราสามารถหางานได้อย่างแบบเร็วๆที่สุดนะที่เราทำได้ก็นี่คือจากเมืองต้นทางไปสู่เมืองปลายทางอะไรประมาณนี้นะผมนี่เยอะแยะเลยนะก็ผมก็มีระบบวิทยุด้วยนะวิทยุก็คือเราสามารถนี่คือเพลงที่เราเอามาหาลงเองนะผมส่วนนี้ก็เป็นวิทยุนะที่มีอยู่จริงๆนะผมมีคนทักมาขับรถชนอะไรหรือยังเขาบอกว่าชนครั้งแรกขับชนป้ายไปเลยครับผมก็โอเคนะตอนนี้ย่อหาวิทยุคือวิทยุหน่อยนะที่ผมเคยฟังอยู่นะก็เยอรมันนะนี่ฮะเดสเดนเรดิโอคาร์ดิโอเดสเดนนะผมเคยไปอยู่ที่นู่นนะก็น่าจะมีให้ฟังนะตอนนี้ก็รอนะแต่ว่าผมหามาด้วยนะโอ้เปิดมานี่เรื่องบีแอลกอฮอล์มาเลยนะผมโอเคก็ลองเล่นคร่าวๆดูนะตอนนี้จ็อบมาร์เก็ตนะหางานก็ตอนนี้ก็เลือกจากเมืองที่ผมเคยอยู่แล้วกันนะเอาเงินเยอะที่สุดนะก็อันนี้ลองมาก็อันนี้ผมเลือกอันนี้นะขนส่งแอปเปิล22ตันนะผมโอเคเข้าไปเลยโอเคนี่ก็เป็นรถทุกประเภทที่เราขับจริงๆมันมีรถของเราอยู่แหละแต่ว่าผมยังไม่มีนะผมก็เลยต้องขับควิกจ็อบแบบนี้ไปก่อนนะอันนี้ก็เป็นการเล่นให้ดูคร่าวๆนะไอ้วิทยุนี่ก็ผมไม่รู้เสียงดังหรือเปล่าโอเคก็โอเคเดี๋ยวเขาขับเลนขวานี่เราชิดเลนซ้ายทำไมวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอเคออกแล้วนะออกมาแล้วอืมโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเดสเดนนะผมเป็นเมืองหลวงของแคว้นแซกซ์นีย์ประเทศเยอรมันนะผมตอนนี้ป้ายนี่คือเราออกจากเมืองเดสเดนไปแล้วนะไปก่อนนะปิดวิทยุแป๊บโอเคก็เราอยู่เมืองเดสเดนนะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นแซกซ์นีย์ประเทศเยอรมันตอนนี้เราก็จะส่งไปที่เมืองแอร์ฟอร์ดนะผมซึ่งอยู่แคว้นข้างๆของแซกซ์นีย์นี่เองนะเดสเดนนี่ผมก็เคยมาเที่ยวนะเมืองนี้ตอนสมัยที่ผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะเมื่อปี2011 2012เอ้ยมา2012 2013ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะก็ระหว่างขับไปก็จะเล่าๆไปเรื่อยๆนะก็นี่ถนนแบบนี้ก็เป็นมันไม่ใช่ถนนแบบทางหลวงซุปเปอร์ไฮเวย์นะก็เป็นถนนก็พอที่จะข้ามเมืองได้แต่ว่าถนนมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่ใช่ทางด่วนอะนะทางด่วนนี่เราตอนนี้เรากำลังขับไปทางด่วนนะผมทัศนียภาพนะก็ด้านข้างทางก็เป็นอย่างนี้แหละครับเป็นป่าอย่างนี้นะแล้วก็จะไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยนะจะเป็นอย่างนี้ตลอดเส้นทางนะผมในถนนแบบนี้นะ
จริงๆถนนแบบนี้มันจะเว้นช่วงนะก็คือแบบช่วงหนึ่งจะเป็นป่าแล้วก็ไปมาปุ๊บก็จะไปเข้าเมืองอะไรประมาณนี้นะตอนนี้ข้างล่างคือออโต้บานนะก็คือผมก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นทางหลวงหรือว่าเป็นทางด่วนนะซึ่งสามารถขับรถได้เร็วเท่าไหร่ก็ได้ที่เราต้องการก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะก็แบบเร็วเขาถือว่าเร็วมากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าออโต้บานแล้วผมมีหมาที่ไหนมันเห่านี่มันมาบ้านผมเองนะขอโทษทีก็โอเคเปิดวิทยุดีกว่านะเปิดลงสุนทรีหน่อย Ja aus. Bei den Theatermachern im Hechtviertel gibt es dadurch dann อยู่เยอรมันต้องฟังวิทยุเยอรมันครับผมอันนี้คือเป็นวิทยุจริงๆนะที่ขึ้นวิทยุเรดิโอเรสเดนนะผมOkay, เลี้ยวขวานะ okay, เลี้ยวขวาอย่างนิ่มนวลฟ้าบนี่เกมนี้ให้ระบบความสมจริงในด้านการขับรถมากนะผมมีการทั้งดับเครื่องเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็กระจกหน้าหลังเนี่ยนะผมซึ่งเกมนี้เราต้องขับแบบจำลองจริงๆเลยนะคือแบบเสมือนว่าเราเป็นคนขับรถบรรทุกจริงๆก็คือแบบว่าเราที่ผมจะอธิบายนี่ผมก็เสือกเปิดวิทยุเนาะที่ตอนนี้จะอันนี้ก็ปิดซะก็แบบว่าการขับรถเหมือนจริงทุกอย่างนะผมคือถ้าเราขับย้อนสอนนี่คือเราจะต้องโดนปรับก็แบบผิดกฎหมายตามยุโรปเลยนะเวลาชนรถชาวบ้านนี่ก็เสียเงินครับผมเสียค่าปรับเหมือนกันประมาณ400ยูโรนะผมโดนมาแล้วครับในเกมไม่ใช่ในเรื่องไม่ใช่ในของจริงนะผมส่วนก็ฝ่าไฟแดงนะก็โดนไป300ประมาณ330ยูโรนะผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะเยอะขนาดไหนก็ลองเอา45ไปคูณนะ300คูณ45ลองเอาไปคูณดูแล้วก็เป็นค่าปรับของยุโรปเขานะโอเคก็หมดช่วงอธิบายละฟังวิทยุดีกว่านะตอนนี้ก็ขึ้นออโตบานมาแล้วเลนขวานี่ทางยุโรปนี่เลนขวาสำหรับรถที่ช้าๆนะส่วนเลนกลางนี่ก็รถก็เร็วขึ้นมาหน่อยอะก็และซ้ายสุดนี่ถือว่าโคตรเร็วเลยนะขอบอกตรงๆว่าโคตรเร็วเลยโอเคแอร์ฟูดตรงไปข้างหน้านะผมก็ถ้าไม่อยากลงก็ดู GPS เอาไว้นะเกมนี้มันมีระบบแบบว่ามีการให้คนขับนี่ต้องนอนหลับด้วยนะแล้วก็น้ำมันก็หมดได้ด้วยนะในเกมนี้ถือว่าสมจริงมากเลยนะตอนนี้เราอยู่ห่างจากเมืองเป้าหมายประมาณ190กิโลเมตรนะผมใช้เวลา3ชั่วโมงนะในการเดินทางโอเคทางขวานี้อัลฟาดแปลว่าทางออกนะครับผมนี่ก็ชมทัศนียภาพของยุโรปไปนะของประเทศเยอรมันนะป้าเขาก็ช่วงนี้ถ้าตามเวลาจริงๆที่เยอรมันตอนนี้ก็ประมาณ9โมงแต่ในเกมนี้ก็2ทุ่มนะครับผมก็2ทุ่มนี้ยังสว่างอยู่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในสำหรับหน้าร้อนเขานะเคยมีครั้งหนึ่งนะที่แบบประมาณ4ทุ่มจะ5ทุ่มแล้วมันยังสว่างอยู่เลยผมยังตกใจเลยนะผมเพราะว่าบ้านเขานี่ถ้าหน้าหนาวกับหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินแบบเวลาค่อนข้างต่างกันนะอย่างเช่นหน้าหนาวนี้ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นนี่มันก็ประมาณปาไปเกือบ9โมง10โมงนะแล้วก็จะตกเร็วด้วยส่วนแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนนี่จะสว่างเร็วแล้วก็มืดช้าด้วยนะเอ๊ะที่แปลกใจผมจะแปลกใจมากคือในเกมนี้นะไม่มีกังหันลมครับประเทศเยอรมันจะมีกังหันลมข้างทางเยอะมากเลยนะแต่ว่าตรงนี้เป็นเสาไฟฟ้าซะอย่างนั้นโอเคก็ขับไปนะชมเมืองชมถนนไปเรื่อยๆนะผมก็สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ด้วยนะนี่นะก็เกมนี้นอกจากเราสามารถขนส่งซื้อรถได้นี่เราสามารถแต่งรถเราได้ด้วยนะแต่ว่าก็คือแค่เฉพาะรถบรรทุกนะไม่จำเป็นต้องติดในตัดอะไรเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คือแบบแต่งสีอะไรเงี้ยให้มันดูแรงขึ้นก็ยิ่งดีแต่ที่ผมต้องการก็คือต้องการ
ต้องการแบบแต่งบางคน10 ล้อครับแต่ว่าดูเมืองนอกไม่น่าจะมีนะครับแบบบางคน10 ล้อนี่ไม่มีนะผมไม่เคยเห็นเลยเวลาอยู่ข้างถนนนะแบบเป็นหน้าผู้ชายคนนั้นนะกับแว่นเลย์แบนนะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเห็นแค่เมืองไทยแค่ที่เดียวนะโอเคตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะจะ3 ทุ่มแล้วต้องห่างจากเมืองประมาณ129 กิโลเมตรนะก็ไม่ไกลมากนะเนี่ยอู้เกือบชนโอ้โหโอเคจุดพักข้างทางอีก200 เมตรนะมีปั๊มกับอันนี้นะเราสามารถแวะได้หรือไม่แวะก็ได้แต่ผมไม่แวะครับผมน้ำมันเหลือเฟือแล้วก็ยังไม่ง่วงนอนนะก็รีบไปดีกว่านะเอฟอันนี้ทำอะไรอ๋อโอเคเป็นการอันนี้เองแบบซูมเข้าซูมออกเนวิเกเตอร์นะเมื่อกี้ที่เราออกมานี่เป็นส่วนนอกเมืองของเดรสเดนนะไม่ได้อยู่ภายในเมืองนะโอเคก็อยากจะแนะนำนะน้องๆคนไหนที่อยากไปถ้ากำลังลังเลอยู่นะว่าจะไปสอบเรียนแลกเปลี่ยนไหมรับรองเฮ้ยน้องไปเถอะสนุกประสบการณ์เยอะครับโลกกว้างถึงแม้น้องจะเสียเวลา1 ปีในการเล่าลำเรียนก็เถอะนะตอนนี้รถมีอะไรเสียหายไหมไม่มีนะผมค่าจ้างในการส่งของครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 6,397 ยูโรนะผมก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะสำหรับผมเยอะมากโอเคข้างหน้ามีรถขนแก๊สนะก็ค่อยๆขับนะผมไม่ต้องรีบเพราะว่าเราอยู่เลนขวาไม่ต้องรีบโอเคไลฟ์ซิกนูนแบกแอร์ฟูดให้ตรงไปนะผมถ้าชิดขวานี่ก็เลี้ยวเข้านะแต่ผมไม่เลี้ยวนะผมตรงไปเนี่ยนั่นไงคือนี่ถ้าผมเอาเพลงเพื่อชีวิตมาลงหรือว่าติดขึ้นวิทยุประเทศไทยนี่ก็น่าจะสนุกไม่น้อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่านี่ให้เข้ากับบรรยากาศครับผมอยู่ยุโรปก็อยู่ประเทศเยอรมันก็ฟังวิทยุเยอรมันนี่ก็ตรงไปเรื่อยๆนะผมอีก61 กิโล60 กิโลนะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะแต่ว่านี่3:48แล้วเนี่ยมันไวจังเลยวะอ๋อเราน่าจะถึงประมาณ4:44นะผมโอเคโอ้ถนนว่างเลยครับผมตอนนี้ว่างเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนค่ำไม่มีคนใช้ถนนใช่ไหมยังมีรถวิ่งอยู่นะแต่ไม่มากเท่าไหร่นะ4 ทุ่มมันมีเวลาคนนอนนะครับผมแต่เราไม่นอนนะโอเคเลนนี้มีของกูคนเดียวครับผมวู้อ้าวเฮ้ยมีคนตามหลังมาต้องขับดีๆกังหันลมมันไปไหนวะมันมีแต่หลอดไฟนะโอเคยับบีบแกหน่อยอุ้ยเกือบชนอืม
Vorsitzende des Sächsischen Beamtenbundes erstmal einen schönen guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Schönen Morgen. Die Eule zeigt. Okay. Och, na, warum? Auffahrt. Jochwa, ne? Wup. Oh, ja, nimm nur ein Web. Nee. คือในเวลาจริงตอนนี้ก็วันพุธนะผมแต่ว่าในเกมมันเป็นวันจันทร์นะผมโอเคไฟเขียวไฟเขียวไปได้ครับไปได้อย่าแดงนะเว้ยอย่าแดงนะเว้ยกูลังพุ่งโอเคโอเคถนนว่างเมืองสว่างเลยนะโอเคเรามาถึงแล้วเมืองแอร์ฟูร์ตนะผมรัฐทูริงเกนประเทศเยอรมันโอ้ไฟแดงหยุดเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะหยุดก่อนอ้าวเขียวโอเคคือไฟบ้านเขาคือจะเป็นเวลาไฟเขียวเวลาจะขึ้นไฟเขียวหรือไฟแดงมันก็จะมีไฟเหลืองตลอดนะอย่างเช่นไฟเขียวตรงนั้นนะก็เหมือนบ้านเราเขียวแดงเขียวเหลืองแดงแล้วพอจอดรถปุ๊บก็เขียวนั่นไงแดงเลยอุ้ยอย่าล้ำเส้นครับอย่าล้ำเส้นถ้าล้ำเส้นนี้ถือว่าผิดครับโอเครอไฟเขียวครับอีซานูเนกาทีฟไพรส์ wir haben die Preisträger bislang so reagiert ja unterschiedlich also der Stuttgart war der erste Preisträger unserer Eule โอเคไปละเห็นไหมครับเขียวแดงเขียวเหลืองแดงเหลืองแล้วก็เขียวโอเคผมต้องขอเปิดโหมดนี้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องจอดรถใช่ไหมยากงานนี้ยากครับผมมันยากยิ่งกว่าขับรถซะอีกโอเคโอเคค่อยๆเข้าไปนะครับผมคือเราสามารถข้ามตรงนี้ไปได้นะโดยการกด Enter แต่เราจะไม่ได้โบนัสนะครับผมถ้าเราอยากได้โบนัสก็เราต้องจอดเองครับผมเดี๋ยวจะลองดูมันยากมากครับผมการจอดโอเคเบรกผมไม่รู้นะว่าเขาจอดกันยังไงโอ้โหอุ้ยโอเคจอดกันอย่างนี้หรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้นะเนี่ยโอเคเฮ้ยได้เว้ยโอเคได้แล้วโอเคจอดแบบนี้นี่เองโอ้เข้าใจละจริงๆผมเล่นก่อนหน้านี้ผมจอดไป10กว่ารอบแน่กว่าจะได้โอเคอีกนิดนึงยังครับยังไม่เข้าที่ครับผมต้องเข้าที่กว่านี้ต้องให้ตรงบล็อกนะครับผมนี่ประมาณนี้แต่ว่ายังไม่เข้ายังไม่พอดีใช่ไหมมันยังไม่พอดีครับผมต้องจัดให้ตรงๆครับผมโอเคมาถอยครับค่อยๆถอยครับค่อยๆถอยนะเกมนี้มันไม่ใช่เหมือนบิ๊กลิกโอ้เดี๋ยวรถนะมันไม่ถอยง่ายขนาดเกมนั้นนะโอเคหมุนล้อให้มันตรงๆไว้ก่อนโอเคแล้วก็ถอยครับเรียบร้อยกดทีอย่าพึ่งโอเคถึงสีเขียวก็กดทีครับนี่ครับโอ้โหโบนัสเยอะเพียบโอ้เกือบเวล2แล้วเที่ยวโอเคก็อย่างที่เห็นนะเกมทัสมูเลเตอร์นะสำหรับใครที่สนใจอยากลองมาซื้อเล่นก็ตอนนี้ก็ซื้อมาได้เลยนะตอนนี้ผมซื้อมานี่ราคาถูกมาก7เหรียญนะผมเพราะว่ามันลด 80% นะพร้อม DLC ด้วยนะโอเคเกมซีรายการซีดีคาบุกะก็วันนี้ขอพอแค่นี้นะก็ลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย